ะครับหมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับดูนะครับเกียร์สอนนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับมองเห็นไหมเอาเปลี่ยนเกียร์สีเกียร์สอนดีกว่านะเอาให้เห็นสดใสหน่อยนะครับเอาสีนี้กันละกันนะดูนะครับดูนะครับติดลงไปแล้วนะครับครับใช้ไม้จิ้มฟันนะครับติดลงไปนะครับเห็นไหมลูกติดลงไปแล้วนะครับตอนนี้จะใช้เหลืองนะครับเหลืองเป็นผงเกสรนะดูนะครับค่อยๆติดนะครับติดลงไปแล้วนะครับนะครับผมเกสรนะครับติดลงไปแล้วนะครับต่อไปคุยๆท่านจะปั้นดอกจำปานะครับหรือว่าลีลาวดีนะครับครับติดลงไปแล้วนะครับเป็นผงเกสรลงไปแล้วนะครับตอนนี้ได้ไปอีก1ชาตินะครับก็คือของมาเลเซียเอาดอกบัวดีไหมเอาเป็นดอกบัวดีไหมจะเอาเป็นดอกบัวดีไหมเอาดอกบัวนะเวลาพอไหมเนี่ย10:12ได้ดอกบัวสักดอกก็ยังดีครับอ๋อจะดูดอกไม้ใช่ไหมลูกเอาให้ดูทางโทรทัศน์อีกรอบก็ได้อันนี้ดอกกล้วยไม้แวนด้าอันนี้ดอกจำปานะครับเดี๋ยวคุณครับจะปั้นดอกจำปาเพราะเวลาเหลืออีกนิดนึงนะครับอันนี้ดอกซิมเปิลนะครับแล้วก็ดอกลำดวนนะครับอันนี้เป็นดอกกล้วยไม้ลาตีนะครับของประเทศสิงคโปร์นะครับอ๋อไม่ใช่ลูกของประเทศอินโดนีเซียนะครับดอกกล้วยไม้นะครับตอนนี้ดูนะครับคุณท่านจะปั้นดอกบัวของเวียดนามนะครับจะปั้นดอกบัวของเวียดนามของประเทศเวียดนามนะครับดอกบัวก็จะใช้สีขาวขึ้นมานะครับนะคุณครูถ้าจะจับเป็นดินอย่างนี้นะครับวางไว้นะครับนะครับเพื่อกะระยะกลีบบัวนะครับกลีบทั้งหมดนะครับรอบกลีบบัวเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับจะจับสีขาวมาอย่างนี้เลยอันนี้จะดอกใหญ่หน่อยนะครับถ้าจับดินน้ำมันขนาดนี้ถือว่าดอกใหญ่อันนี้จะให้เล็กลงนะครับสำหรับเป็นไส้กลางนะครับดูให้ดีนะครับตอนนี้เห็นแล้วนะครับดูนะครับวางนะครับนะขนาดเด็ดดินวางเป็นกองนี่ก็จะเกิดจะเป็นดอกบัวแล้วนะครับนะครับแล้วใส่แค่ดีนะครับตรงกลางเดี๋ยวจะเป็นสีเหลืองขึ้นมานะครับอ้าวตอนนี้คุณครูจะเปลี่ยนมาข้างนี้นะครับเพื่อได้ปั้นดอกบัวนะครับให้ดอกไม้มาอยู่ข้างนี้นะครับตอนนี้ดูนะครับดอกบัวดอกบัวนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับคุณครูจะปั้นไปข้างล่างก่อนนะครับติดเลยนะครับนี่นะครับจะปั้นเป็นดอกบัวนะครับจะปั้นกลีบล่างก่อนนะครับนี่นะครับดูนะครับต่อไปเป็นกลีบตั้งนะครับกลีบตั้งเลยนะครับนี่เป็นกลีบตั้งแล้วนะครับนะครับเป็นกลีบตั้งขึ้นมาแล้วนะครับครับถ้ามือเราใหญ่ไปนะครับเอาไม้จิ้มฟันกดครับกดอย่างนี้นะครับ
ดอกบัวนะครับอันนี้คือดอกบัวประจำชาติของเวียดนามนะครับอะไรลูกมีอะไรไหมลูกถ้าวันนี้เด็กๆส่งงานไม่ทันอยากจะทำให้สวยกว่านี้นะครับก็ไปส่งวันอังคารหน้าได้แต่ถ้าส่งวันนี้ก็ได้แล้วแต่ตามใจผู้เรียนไม่ขัดใจผู้สอนเดี๋ยวนะครับนี่คือกลีบดอกบัวนะครับจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นกลีบดอกบัวตั้งขึ้นนะครับตรงกลางจะเป็นสีเหลืองนะครับเราก็จะใส่เป็นเส้นแบบนี้ดูให้ดีนะครับวันนี้ได้ให้ปั้นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนนะครับให้เกิดความคิดนะครับในเรื่องของสีนะครับรวมสีแล้วก็รวมถึงจินตนาการนะครับที่มาจากความเป็นจริงด้วยส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ครูท่านกำลังจะทำเกสรดอกบัวนะครับดูนะครับนี่คือเกสรดอกบัวนะครับจะติดลงไปแล้วนะครับตัดนะครับนะครับตัดแล้วก็ติดลงไปแล้วนะครับเห็นไหมลูกค่อยๆติดลงไปนะครับใช้นิ้วช่วยนิดนึงเห็นไหมลูกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นกลีบดอกบัวแล้วนะครับอันนี้ปั้นในลักษณะนูนสูงนะครับนะครับค่อยๆตั้งขึ้นนะครับขออันไหนนะลูกจ้าหนูขอไว้เดี๋ยวหนูมาเอาจ้าเอามีคนมาทวงสิทธิ์แล้วนะครับอันนี้เขาขอไว้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะว่าเขาไม่ได้แล้วลูกครูท่านก็เป็นคนขี้หลงขี้ลืมแก่แล้วลูกนะเห็นไหมลูกนี่คือการใส่เกสรดอกบัวเข้าไปแล้วนะครับดูลูกนะดูการติดลงไปนะครับติดลงไปเห็นไหมลูกงานปั้นดินน้ำมันเนี่ยมันก็เหมือนกับงานปั้นแป้งนะครับเพียงแต่ว่าเราจะใช้เทคนิคอย่างไรความใจเย็นอย่างไรนะครับในลักษณะที่ว่าเราจะสร้างชิ้นงานออกมาได้เห็นไหมครับเกสรดอกบัวก็ง่ายๆลูกนะครับอยู่ที่ความใจเย็นอยู่ที่การเลือกใช้ดินน้ำมันสีด้วยส่วนหนึ่งแต่บางโรงเรียนบอกว่าไม่มีดินน้ำมันสีไม่ต้องตกใจใช้ดินปั้นไปเลยครับนะแล้วค่อยเอามาระบายสีที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับใช้ดินแถวท้องนานั่นแหละครับนะไปหยิบมาสักก้อน2ก้อนก็แหละนะครับระวังโดนตอนนี้เราจะเห็นแล้วนะครับว่าคุณครูท่านปั้นดอกไม้ไปได้กี่ชาติลูกอันนี้เป็นของประเทศไทยดอกราชพฤกษ์นะครับก็คงจะเห็นว่าการปั้นดอกไม้นั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับเรื่องราวของการปั้นดอกไม้วันนี้เป็นลักษณะแบบง่ายๆนะครับสไตล์ของเด็กๆก็คือการปั้นดินน้ำมันในเรื่องราวของการปั้นดอกไม้ประจำชาติอาเซียนทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะครับจริงๆแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะปั้นใส่ถาดโฟมแล้วก็มีธงชาติของประเทศนั้นนะครับเช่นดอกราชพฤกษ์ก็เป็นของประเทศไทยเราก็อาจจะปั้นธงชาติติดลงไปในนั้นด้วยก็จะเกิดความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งก็สามารถที่จะทำเป็นของที่ระลึกของฝันวันปีใหม่ได้นะครับและนี่ก็คืองานปั้นดินน้ำมันที่
ให้เด็กๆได้ใช้ความคิดแล้วก็จินตนาการในการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาด้วยนะครับสัปดาห์หน้าให้ทำงานกันเป็นกลุ่มนะปั้นตุ๊กตาอาเซียนเตรียมดินน้ำมันมาเหมือนเดิมนะครับดินน้ำมันสีถาดโฟมใครจะปั้นลอยตัวนูนต่ำนูนสูงนูนเตี้ยได้ทั้งนั้นไอ้นูนเตี้ยเป็นไงลูกนะปั้นได้ทั้งนั้นอุปกรณ์เหมือนเดิมดินน้ำมันสีกล่องโฟมแล้วก็อุปกรณ์การปั้นไม้จิ้มฟันแล้วก็เนี่ยไม้ไอติมไม้ที่ไม่มีไม้ตะเกียบก็ได้นะครับไปหั่นให้มันเป็นแบนหน่อยแล้วก็ทำเป็นไม้ปั้นได้นะครับประหยัดดีนะครับไม่ต้องไปซื้อหาให้เปลืองเงินหรืออะไรต่างๆนะครับและนี่ก็คือช่วงเวลาของรายการสีสันธนศิลป์นะครับและเราก็จะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวดีๆกับรายการสีสันธนศิลป์ครับวันนี้หมดเวลานะครับสวัสดีครับ